8เรื่องน่ารู้ของนาฬิการะดับตำนานอเดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊กตั้งแต่แร็ปเปอร์อย่างเจซีหรือนักแสดงหัวแถวของฮอลลีวูดอย่างอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์ไล่มาจนดาวดังของวงการกีฬาเทนนิสอย่างพี่น้องวิลเลียมส์ต่างก็มีอเดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊กไว้ในครอบครองกันทั้งนั้นนาฬิการุ่นนี้เป็นตำนานได้อย่างไรและทำไมถึงครองใจผู้คลั่งไคล้นาฬิกามาได้กว่า50ปีและนี่คือ8เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ1ในสุดยอดนาฬิกาของอาร์เดอร์มาพิเก้อาร์เดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊ก1ถูกออกแบบราวกับเนรมิตได้ภายใน24ชั่วโมงก่อนที่จะมีงานแบซิลเวิลด์ในปี1971เพียงแค่1วันเจอราวเจนต้านักออกแบบนาฬิกาได้รับคำสั่งที่แสนท้าทายสิ่งที่ว่านั้นก็คือให้ออกแบบนาฬิกาที่ทำด้วยเหล็กชั้นดีตามมาตรฐานของนาฬิกาชั้นสูงอย่างอาร์เดอร์มาพิเก้และสามารถให้นาฬิกาที่ว่านี้ใส่ได้ในทุกโอกาสและที่ท้าทายมากกว่านั้นก็คือเขาต้องออกแบบให้เสร็จภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดเจอราวเจนต้าก็ได้ออกแบบได้สำเร็จทันเวลาราวกับเสกด้วยเวทมนต์ซึ่งถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นจุดสูงสุดจุดหนึ่งในสายอาชีพของเขาเลยทีเดียว 2. เชื่อหรือไม่ว่าไม่ได้รับความนิยมในช่วงแรกที่เปิดตัว1ปีให้หลังจากที่เจอราลด์เจนต้าได้เปิดตัวร่างออกแบบออกไปในงานเบซิลเวิลด์จึงได้ทำการเปิดตัวอาร์เดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊กอีกครั้งในฉบับสมบูรณ์แบบแต่ด้วยหน้าปัดทรง8เหลี่ยมที่ทำให้ขนาดของตัวเรือนใหญ่ขึ้นซึ่งสวนทางกับเทรนด์นาฬิกาในยุคนั้นที่นิยมนาฬิกาเรือนเล็กและจุดขายความเป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตแต่กลับใช้วัสดุที่เป็นเหล็กจึงทำให้นักสะสมนาฬิกาในสมัยนั้นเกิดความลังเลที่จะอ้าแขนรับเจ้านาฬิกา8เหลี่ยมนี้เพิ่มเข้าสู่คอลเลกชันส่วนตัว 3. เพราะรูปลักษณ์แบบสปอร์ตเป็นเหตุจนเกือบไม่ได้ชื่อประจำตัวว่า Royal Oak เมื่อตอนเริ่มผลิตเป็นเรือนต้นแบบก่อนหน้าจะมีชื่อ Royal Oak นั้นนาฬิการุ่นนี้ถูกให้ชื่อว่า Safari เพราะรูปลักษณ์ที่มีความสปอร์ตแต่จากนั้นอาร์เดอร์มาพิเก้จึงพิจารณาอีกครั้งว่าชื่อนี้ยังไม่เหมาะที่จะใช้กับนาฬิกาแสนวิเศษรุ่นนี้สุดท้ายจึงได้ตั้งชื่อตามเรือรบของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรในรุ่น The Britain Royal Navy The Royal Oak นั่นเอง 4. มีจิตวิญญาณของการเดินเรือแฝงอยู่ในการออกแบบตามชื่อ Royal Oak ที่มีที่มาจากเรือรบของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรนักวิจารณ์บางคนจึงคิดไปว่าการออกแบบจึงมีที่มาจากเรือรบเช่นกันแต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่มาของการออกแบบเจ้าเบซิล8เหลี่ยมในตำนานนี้มาจากการที่เจอราลด์เจนต้าได้เห็นนักประดาน้ำโผล่ตัวขึ้นจากทะเลสาบเจนีวาด้วยหมวกทองเหลืองและหน้ากากที่ยึดด้วยน็อตอย่างแข็งแรงเจนต้าคิดว่าถ้าสิ่งนี้สามารถปกป้องอันตรายให้กับนักดำน้ำได้แล้วนั้นมันก็จะสามารถปกป้องนาฬิกาของเขาได้เช่นกัน 5. ต้นแบบของ Royal Oak ถูกสร้างขึ้นมาจากทองคำขาวเป็นที่ทราบกันดีว่าอเดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊กถูกสร้างด้วยสแตนเลสสตีลคุณภาพระดับสุดยอดแต่รู้หรือไม่ว่าต้นแบบได้ถูกสร้างจากทองคำขาวเพราะด้วยทองคำขาวมีคุณสมบัติที่อ่อนนุ่มมากกว่าทำให้สามารถสร้างแบบได้ง่ายและเป็นวัตถุดิบที่เขาคุ้นเคยและอีกประการหนึ่งที่ดูไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วคือการใช้ทองคำขาวเป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวต้นแบบนั้นมีต้นทุนถูกกว่าการใช้เหล็กนั่นเอง 6. เขย่าวงการตลาดนาฬิกาในสมัยนั้นนาฬิการะดับไฮเอ็นจะเป็นนาฬิกาประเภททางการหรือใช้วัสดุที่หรูหราเช่นทองหรือเพชรอย่างไรก็ตามเสน่ห์และคุณภาพของ Royal Oak ก็ได้รับความสนใจจากนักสะสมนาฬิการะดับสูงเพราะเป็นการเปิดตลาดใหม่ของนาฬิการะดับไฮเอ็นที่เป็นนาฬิกาสปอร์ต 7. เชื่อหรือไม่ชิ้นส่วนบางชิ้นใช้เวลาผลิตนานนับชั่วโมงลวดลายหน้าปัดอันเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊กที่มีชื่อว่าแทปิสซอรี่นั้นไม่ได้ผลิตขึ้นมาแบบสำเร็จรูปแต่เป็นการแกะสลักอย่างปราณีตและมีความเฉพาะตัวสูงด้วยเครื่องจักรที่มาจากต้นยุคศตวรรษที่20จนเป็นลวดลายหน้าปัดอันเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เดอร์มาพิเก้รอยัลโอ๊กและ8เป็นน้องใหม่ไฟแรงด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของอาร์เดอร์มาพิเก้กว่า141ปีแต่ด้วยการได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามในระยะเวลาอันสั้นจนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาร์เดอร์มาพิเก้
สามารถติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ www.9nalika.com ครับ